ไอ้ที่เราจะต้องไปพวักพวนกับเรื่องนั้นผมขยายความท่านพลตรีจำลองนิดนะครับคือทางพวกเรามองว่าศาลโลกนั้นกระบวนการเป็นกระบวนการของประเทศมหาอำนาจที่มีผลประโยชน์ในเรื่องน้ำมันเพราะฉะนั้นดูองค์ประกอบของศาลโลกจะเห็นได้ชัดจะมีประเทศที่มีส่วนได้เสียกับกลุ่มพลังงานและมีบางประเทศซึ่งเป็นขี้ข้าของประเทศมหาอำนาจนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะเห็นได้ชัดว่าศาลโลกเนี่ยไม่มีเหตุผลอะไรจะต้องมาพิจารณาเพราะศาลโลกได้พิจารณาไปแล้วเมื่อปี2505และจบไปแล้วแต่การที่เริ่มมาพิจารณาอีกทีนึงเนี่ยก็เพราะว่าความอุดมสมบูรณ์ของพลังงานที่อยู่ในอ่าวไทยการตัดสินคดีของเขาพระวิหารนั้นอย่างที่ผมเรียนให้ทราบมานานแล้วเป็นเวลานานแล้วว่ามันไม่ใช่แค่พื้นที่ 4.6 ตารางกิโลเมตรเพราะการตัดสินนั้นถ้าเราพ่ายแพ้เท่ากับเรายอมรับแผนที่1ต่อ2แสนที่ฝ่ายกัมพูชาได้เสนอมาถ้าเรายอมรับตรงนี้เขาก็จะใช้มาตราส่วน1ต่อ2แสนลากลงไปที่ทะเลเพราะฉะนั้นแล้วพื้นที่พลังงานที่อยู่ในอ่าวไทยซึ่งแต่ก่อนเป็นของไทย3ส่วน4ก็จะเหลือให้ไทยแค่1ส่วน4เท่านั้นเองประเด็นมันอยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยด้วยเหตุนี้เราจึงไม่ยอมรับอำนาจศาลโลกแล้วที่น่าเสียดายและน่าสงสารสติปัญญาของผู้นำแห่งชาติไทยไม่มีใครยอมรับมติศาลโลกสักประเทศหนึ่งครับมีหลักฐานปรากฏมีหลักฐานปรากฏหมดฮะประเทศมหาอำนาจซึ่งก็เป็นที่เชื่อถือของประเทศต่างๆทั่วโลกเขาก็ไม่รับอำนาจของศาลโลกมาแล้วพอเขาแพ้เรื่องมติศาลโลกเขาไม่ยอมรับอำนาจไม่มีก็จะมีประเทศไทยประเทศเดียวที่ไม่ได้โง่ฮะแต่สมรู้ร่วมคิดกับประเทศมหาอำนาจเพื่อจะยอมรับอำนาจศาลโลกส่วนประเด็นว่าการเจรจากันถ้าสมมุติว่าบ่ายนี้หรือเย็นนี้ออกมาในรูปแบบที่คลุมเครือนะฮะอันนี้ผมไม่รู้ต้องขึ้นอยู่กับท่านพลตรีจำลองท่านแต่ในส่วนตัวของผมแล้วความคลุมเครือตรงนี้ถ้าให้2ประเทศนั่งเจรจากันตามคำสั่งศาลโลกมันก็จะถูกย้อนกลับไปสู่มาตรา190จำได้ไหมฮะทำไมรัฐบาลชุดนี้ภายใต้อิทธิพลของนายทักษิณชินวัตรถึงเร่งที่จะผ่านมาตรา190เพราะมาตรา190บอกว่ารัฐบาลไปตกลงอะไรก็ได้ในทุกเรื่องทุกเรื่องไม่จำเป็นต้องแจ้งประชาชนทราบและที่น่าสังเกตอย่างถ้าจำได้ดีว่านายหลี่เค่อเฉียงนายกรัฐมนตรีจีนที่มาพูดในสภารัฐสภาไทยเป็นครั้งแรกมาพูดทำไมนายบารักโอบามามายังไม่ได้พูดเลยแต่นายหลี่เค่อเฉียงพูดแล้วนายหลี่เค่อเฉียงยังเสือกผมใช้นะยังเสือกเร่งให้รัฐบาลไทยพิจารณามาตรา190ให้จบแสดงว่าจีนมีส่วนแล้วจีนก็เป็นกรรมการศาลโลกด้วยเป็นตุลาการศาลโลกด้วยมีส่วนในการที่จะเอามาตรา190เข้าใจใช่ไหมที่จะให้ผ่านเพื่อที่จะให้คณะกรรมการเจรจาเรื่องพื้นที่ระหว่างไทยกัมพูชาตัดสินได้โดยที่ไม่ต้องผ่านรัฐสภาเพราะว่าจีนมีผลประโยชน์กัมพูชาเป็นอย่างสูงในขณะนี้จีนคือผู้ที่ให้เงินกัมพูชาในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพิ่งจะให้เงินกัมพูชาไป 60,000 กว่าล้านบาทเพื่อสร้างโรงกลั่นเพราะฉะนั้นแล้วจีนเป็นผู้ที่มีผลประโยชน์เรื่องพลังงานและรัฐบาลชุดยิ่งลักษณ์ชินวัตรรวมไปจนถึงนายทักษิณชินวัตรร่วมมือกับประเทศจีนเพื่อทำให้ประเทศไทยชิบหายการเปิดฟรีวีซ่าระหว่างไทยกับจีนคนที่ชิบหายคือประเทศไทยไม่ใช่ประเทศจีนเพราะว่าผัดประชากร 1,300 ล้านคนมาแค่ประเทศไทย 1% ก็คือ13ล้านคนไม่ต้องมีวีซ่าแล้วไม่ต้องทำอะไรไม่กลับบ้านงานการที่ประเทศเราที่มีอยู่ทุกคนตกงานกันหมดวันนี้ไม่ต้องมีฟรีวีซ่าไปเดินแถวรัชดาจะเห็นว่าเป็นเมืองจีนไปหมดแล้วแถวคลองถมคนที่วางของขายริมเท้าก็เป็นคนจีนเพราะฉะนั้นแล้วเบื้องหลังของการเปิดฟรีวีซ่าที่นายทักษิณคุยโวโอ้อวดนั่นคือการขายชาติยกประเทศให้ประเทศจีนอย่างสมบูรณ์แบบกลับมาเรื่องไม่รับอำนาจศาลโลกไม่รับคำตัดสินของศาลโลกปรากฏเป็นเอกสารอยู่เยอะแยะเลยครับเช่นในปีพุทธศักราช2489ศาลโลกมีคำตัดสินว่าสหรัฐอเมริกากระทำความผิดแต่สหรัฐอเมริกาไม่รับอำนาจของศาลโลกบ
บอกว่าตัวเองไม่ผิดใครจะทำไงนะส่วนในปีพุทธศักราช2498นะที่ศาลโลกให้สหภาพโซเวียตรับผิดชอบความเสียหายซึ่งเกิดจากการโจมตีเกาะฮอกไกโดของประเทศญี่ปุ่นรัสเซียปฏิเสธไม่รับอำนาจของศาลโลกไม่รับคำตัดสินของศาลโลกแล้วประเทศไทยอ่ะทำไมจะต้องไปรับอำนาจของศาลโลกผมได้บอกไว้ตั้งแต่ต้นนะว่าคนไทยเนี่ยเป็นคนที่นิยมความยุติธรรมอย่างยิ่งไม่ว่าศาลโลกจะประกาศว่าเราได้หรือเราเสียเราไม่รับทั้งสิ้นไม่ใช่ว่าเราได้แล้วเรารับเราเสียแล้วเราไม่รับไม่ใช่นี่เลยคือความยุติธรรมถึงได้ชิงประกาศก่อนที่ศาลโลกจะมีคำตัดสินเพื่อเป็นการแสดงเจตนาที่บริสุทธิ์ของประชาชนคนไทยมีคำถามอะไรให้พี่รองอีกไหมครับให้ท่านปรีจำลองและผมขอเพิ่มเติมนะครับว่าทีท่าของรัฐบาลปัจจุบันนี้มีทีท่าในการที่จะสมยอมที่จะยกดินแดนให้เขมรทำไมผมพูดเช่นนั้นปรากฏในสื่อมวลชนครับว่ารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยอุตส่าห์แบกหน้าไปขอพบรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศของกัมพูชาคือในฮอนำฮงทำไมล่ะครับทำไมเสียศักดิ์ศรีถึงขนาดนั้นทำไมต้องไปพบเขาประเทศเราใหญ่กว่าเขาตั้งเยอะแยะมีแสนยานุภาพที่เทียบกันไม่ติดเลยระหว่างเขมรกับไทยทำไมต้องทำถึงขนาดนั้นจะไปเจรจาเขาก่อนหรือไงเพื่อที่จะให้ยอมทำว่าไทยเนี่ยยอมทำตามอำนาจของศาลโลกไม่ว่าศาลโลกจะออกมาอย่างไรพวกเราคนไทยยอมได้หรืออย่างที่อ่านแถลงการไปแล้วเราจะยอมให้เสียแผ่นดินในรัฐสมัยแผ่นดินนี้ซึ่งเรายังมีชีวิตอยู่อย่างนั้นหรือนี่เป็นเรื่องใหญ่นะครับขอขยายความพลตรีจำลองนิดหนึ่งรัฐบาลชุดนี้ได้เตรียมการทำทุกอย่างเพื่อได้ยกแผ่นดินไทยให้กับเขมรนะครับนับตั้งแต่การแสดงออกของผู้นำรัฐบาลที่ไปเอาใจทางเขมรนะครับรวมไปจนถึงท่าทีของผู้บัญชาการทหารบกที่มีหน้าที่ปกป้องแผ่นดินไทยที่ชอบพูดออกมาว่าจะรับฟังคำสั่งรัฐบาลนะครับงั้นถ้าศาลโลกมีมติให้ยกจังหวัดสุรินทร์กับจังหวัดศรีสะเกษให้กับเขมรแล้วรัฐบาลไทยเห็นด้วยผู้บัญชาการทหารบกก็ต้องทำตามคำสั่งรัฐบาลล่าสุดท่านแม่ทัพภาค2ซึ่งท่านนั่งเจรจาความกับแม่ทัพของเขมรบอกว่าแล้วแต่ศาลโลกจะตัดสินยังไงเราจะอยู่กันอย่างมีสันติภาพคำถามมีอยู่ว่าก่อนที่ศาลโลกจะตัดสินอะไรนั้นรู้ได้ยังไงว่าสิ่งที่ศาลโลกตัดสินมาเนี่ยมันมีเหตุผลกับกฎหมายไทยมีเหตุผลคนไทยมากน้อยแค่ไหนถ้าศาลโลกตัดสินมาแล้วเราไม่เห็นด้วยเนี่ยแล้วท่านแม่ทัพภาค2ยังไปแสดงเจตนารมณ์คำถามมีอยู่ว่าประเทศไทยไม่ควรมีทหารอย่างเช่นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหรือท่านแม่ทัพภาค2มาเป็นทหารที่จะต้องปกป้องแผ่นดินไทยนะครับผมขอพูดไปถึงนายทหารรุ่นน้องๆนะครับว่าคุณยืนยันว่าจะทำตามรัฐบาลทหารไม่ใช่ทหารของรัฐบาลนะครับทหารเป็นทหารของพระเจ้าแผ่นดินแล้วคุณจะยอมเสียแผ่นดินได้ยังไงในขณะที่คุณยังเป็นทหารอยู่แม้แต่ทหารแก่ๆก็ยังไม่มีวันตายไปจากชาติเกียรติวินัยกล้าหาญมันเป็นเรื่องที่น่ามาอย่างยิ่งถ้าคุณจะทำตามนั้นทหารไทยต้องรักษาสถานภาพความเป็นทหารไทยด้วยการไม่พูดจาอะไรทั้งสิ้นพูดอย่างมากก็บอกผมต้องรอดูคำพิพากษาศาลโลกก่อนการพูดการเจรจาระหว่างประเทศนั้นผมเรียนมาตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าแสนยานุภาพคืออำนาจในการต่อรองคุณต้องใช้อันนี้ไม่ใช่สะสมแสนยานุภาพอย่างที่ผมว่าไปแล้วว่าไปอีกว่าเพื่อเอาไว้อวดเด็กในงานวันเด็กเท่านั้นแค่นี้หรือทหารไทยมีคำถามอะไรจะถามพลตรีจำลองไหมฮะไม่ทราบว่าหลังจากนี้นะคะคุณผู้ชมที่อยู่ในน้ำทางทีมที่อาจจะออกมาเคลื่อนไหวไหมคะเดี๋ยวอันนี้ผมตอบแทนนะฮะเพราะว่าคุณสนธิพูดกับผมมาหลายครั้งหลายหนแล้วว่าในสถานการณ์ปัจจุบันถ้าผมได้พิจารณาแล้วเนี่ยผมออกมาทำอะไรคุณสนธิจะออกมาร่วมมืออย่างเต็มที่แต่ผมก็ขอร้องคุณสนธิไว้ดังที่ได้อ่านแถลงการไปแล้วนะครับว่าขอเอาไว้สำรองสักคนหนึ่งได้ไหมอย่าใช้จนหมดเลย
ถ้าเกิดผมออกมาคราวนี้แล้วมันยังไม่ประสบความสำเร็จก็จะได้มีคนสนธิมีใครๆอื่นออกมานำอีกทีนึงนี่คือคำของร้องผมเพิ่งเจรจากันตกลงก่อนที่จะมาแถลงข่าวนี่แหละครับที่ข้างบนนั่นแหละผมขอเรียนชี้แจงนิดนะครับ ขอจะเรียนชี้แจงนะฮะพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเนี่ยชุมนุมมาตั้งแต่พุทธศักราช2549 7ปีที่เราทำงานมาเรามีทั้งคนรักและมีทั้งคนเกลียดเพราะฉะนั้นแล้วการยุติบทบาทของเรานั้นเนี่ยเรายุติบทบาทเพราะเราต้องการให้หลายๆคนที่ไม่ชอบเราแล้วมีความรู้สึกไม่พอใจที่จะต้องออกมาแล้วเดินตามเราเขาไม่อยากจะเดินหลายคนอาจจะไม่อยากเดินตามพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเขามีความรู้สึกว่าทำไมต้องทำตามมันเพราะฉะนั้นแล้วอีกประการหนึ่งภาระความรับผิดชอบของชาติบ้านเมืองไม่ใช่แบกอยู่บนบ่าของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเท่านั้นเป็นความรับผิดชอบของทุกคนเพราะถ้าเราไม่ยุติบทบาทเราจะเจอหมอออกมาแบบนี้พยาบาลออกมาแบบนี้นักศึกษาออกมาคณาจารย์ออกมาแม้กระทั่งผู้พิพากษายังออกมาได้ยังไงนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วการยุติบทบาทคือการรุกคาดโดยที่ไม่ต้องเดินมาให้ทุกคนออกมาหมดนะฮะอันที่สองเนี่ยณวันนี้เนี่ยทุกเวทีไม่ว่าจะเป็นเวทีของพรรคประชาธิปัตย์ไม่ว่าจะเป็นเวทีของมัคควานคปท.หรือไม่ว่าจะเป็นเวทีของกองทัพธรรมที่ผ่านฟ้าล้วนแล้วแต่มีแกนนำกันทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่ผมจะออกหรือไม่ออกเนี่ยไม่มีความหมายนะฮะแต่อย่างที่พี่รองบอกพี่รองอยากจะเก็บผมเอาไว้เพราะว่าพี่รองพูดกันเป็นส่วนตัวเพราะผมเคยพูดกับพี่รองบอกว่าพี่รองถ้าพี่รองไปผมต้องไปพี่รองด้วยนะเราเป็นกัลยาณมิตรหรือว่าเป็นลูกผู้ชายแต่พี่รองบอกไม่ได้สนธิอย่าเพิ่งออกเก็บคุณเอาไว้อย่างน้อยมีตัวสำรองเผื่อมีอะไรเกิดขึ้นยังมีคุณเป็นอีกดอกนึงซึ่งสามารถจะทำได้ผมในขณะนี้หวังว่าทุกเวทีคงจะบูรณาการความคิดกันให้ตกผลึกเพราะว่าผมเริ่มเห็นแล้วว่าพรรคประชาธิปัตย์คุณสุเทพเทือกสุบรรณเริ่มที่จะเข้าใจแล้วว่าการนำมวลชนนั้นมวลชนจะล้ำหน้าคุณไปเยอะและคุณสุเทพก็เริ่มจะยอมรับแล้วว่าวันนี้แค่พรบนิรโทษกรรมอย่างเดียวไม่พอเราต้องเปลี่ยนประเทศเพื่อคนไทย65ล้านคนซึ่งความคิดอันนี้เริ่มเกิดขึ้นแล้วเป็นเพียงแต่ยังไม่ได้เป็นมติพรรคของเขาเท่านั้นเองนะฮะผมก็หวังว่าจะมีการบูรณาการเรื่องราวต่างนี้ในทุกๆเวทีให้ตกผลึกเป็นแนวทางของการเปลี่ยนประเทศเราไม่ใช่แค่ต้องการล้มพรบนิรโทษกรรมเราไม่ได้ต้องการแค่พิพากษาคนตระกูลชินวัตรเราต้องการจะจัดระบบใหม่เพื่อเปลี่ยนประเทศทั้งหมดนะฮะและผมได้มีออกคำสั่งไปแล้วว่าให้ ASTV ปรับผังรายการหมดทั้งวันทั้งคืนให้เปลี่ยนหมดเลยเพื่อจะรับสถานภาพการศึกสงครามครั้งนี้นะเพราะศึกสงครามครั้งนี้เป็นสงครามของความดีกับความชั่วให้จำไว้นะฮะความดีความชั่วท่านสื่อมวลชนด้วยความเป็นธรรมจิตใจที่เป็นธรรมท่านเคยเจอไหมที่มีผู้บัญชาการตำรวจนครบาลออกมาประกาศว่าผมรับใช้ทักษิณมีอะไรหรือเปล่าประกาศออกมาเลยพูดมาอย่างนี้เลยนะฮะในขณะเดียวกันอธิบดี DSI ทาริศเพ็งดิษฐ์รวมทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคุณชัยเกษมนิติสิริซึ่งเป็นอดีตอัยการสูงสุดออกมาพูดจาชัดเจนว่านิรโทษกรรมพรบนิรโทษกรรมไม่เสียหายตรงไหนแสดงว่าอะไรมาแสดงว่าเมืองไทยวันนี้ทักษิณชินวัตรว่าจ้างใช้ข้าราชการที่อยู่ในอำนาจตัวเองแม้กระทั่งแกนนำของพวกเสื้อแดงจตุพรพรหมพันธุ์ทุกคนออกมาไม่เห็นด้วยกับพรบนิรโทษกรรมอันนี้แล้วไม่สนับสนุนแต่หลังจากได้มีการจ่ายเงินจ่ายทองกันก็ปรากฏว่ากลับตัวไปเสร็จเรียบร้อยหมดเพราะฉะนั้นแล้วผมอยากจะเตือนสติว่าประชาชนที่ออกมาสู้เรื่องพรบนิรโทษกรรมแล้วก็ต่อสู้เพื่อขับไล่พวกตระกูลชินวัตรนั้นเป็นประชาชนที่มีจิตใจบริสุทธิ์ผมไม่อยากให้ประชาชนชาวเสื้อแดงถูกแกนนำเขาหลอกอีกเพราะงานนี้คนที่รวยคือแกนนำพวกเสื้อแดงได้รับเงินรับทองกันทั่วหน้าหลักฐานมีอยู่ชัดเจนไม่กี่วันล่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาประกาศไม่เอาด้วยแต่พอหลังจากมีการพูดคุยกันปิดห้องมีถุงขนมปลิวว่อนประกาศออกมาต่อสู้ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย
ประชาธิปไตยอะไรเพราะฉะนั้นสื่อมวลชนที่รักความเป็นธรรมและเข้าใจจะเห็นได้ชัดว่าวันนี้สังคมไทยไม่ได้เป็นสังคมของประชาธิปัตย์สู้กับเพื่อไทยต่อไปแล้วมันเป็นการสังคมของสังคมไทยเป็นสังคมที่ความดีต้องต่อสู้กับความชั่วต้องไม่กลัวคนชั่วร้ายมองไปถึงการล้มรัฐบาลด้วยหรือเปล่าครับมันมองอยู่ในนี้หลายสิ่งหลายอย่างนะฮะเดี๋ยวผมขอเรียนนิดนึงนะครับว่าวันนี้เรามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องประกาศให้ชาวโลกรู้ว่าประเทศไทยไม่รับอำนาจของศาลโลกไม่รับคำตัดสินของศาลโลกรัฐบาลไม่ใช่เจ้าของประเทศประชาชนส่วนใหญ่พวกเราต่างหากคือเจ้าของประเทศเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันประกาศโดยแน่ชัดและได้แถมไปนิดนึงว่าเอ๊ะทำไมมีผมทำไมมีคุณสนธิแล้วก็อ้าวคุณสนธิขอผมขอเก็บไว้ก่อนอย่าเพิ่งมานะก็เนื่องจากว่าผมอยู่ในภาวะที่แตกต่างจากอดีตแกนนำคนอื่นๆดังที่ได้แถลงไปแล้ว1ผมเป็นประธานกองทัพธรรมมูลนิธิกองทัพธรรมมูลนิธิเป็นมูลนิธิที่ตั้งขึ้นโดยกฎหมายนะครับซึ่งมีผมเป็นประธานกองทัพธรรมตั้งแต่ตอนก่อตั้งจนถึงวันนี้และกองทัพธรรมมูลนิธิได้ไปร่วมกับกองทัพประชาชนคนล้มระบบทักษิณซึ่งเดิมอยู่ที่สวนลุมพินีแล้วก็ย้ายมาอยู่เชิงสะพานผ่านฟ้านั่นนะนี่แหละครับเป็นภาวะที่แตกต่างจากคนอื่นภาวะที่สองก็คือผมเป็นทหารและเป็นทหารผ่านศึกมาแล้วด้วยเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่บีบบังคับว่าสำหรับเรื่องนี้ถ้าผมเสี่ยงไปเนี่ยแล้วอะไรจะเกิดขึ้นกับผมเนี่ยมันคุ้มค่านะถ้าผมไม่ออกมาเสี่ยงไม่คุ้มค่าพี่น้องประชาชนชาวสื่อมวลชนคงจำได้นะครับผมยกตัวอย่างเล็กๆในอดีตนะครับที่ผมออกจากทำเนียบมาแล้วถูกตำรวจจับในวันเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผมบอกกับแกนนำทุกคนบอกกับคุณตุนที่เป็นคนแรกเลยคุณออกมาไม่ได้นะเพราะคุณไม่ได้ตกในที่นั่งอย่างผมผมเคยเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมา6ปีและเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดคนเดียวของเมืองไทยที่ได้รับรางวัลแม็กไซซ์ตั้งแต่มีผู้ว่ามาไม่เคยมีเลยนี่นะครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นบุคคลสำคัญที่จะสนับสนุนการเลือกตั้งไม่ว่าจะเลือกตั้งส่วนท้องถิ่นหรือเลือกตั้งระดับประเทศก็ตามเพราะฉะนั้นผมในฐานะอดีตผู้ว่าผมต้องออกมาจับก็จับเป็นอะไรก็เป็นกันนี่เห็นชัดนะฮะเหตุการณ์นี้ก็มาซ้ำกับเหตุการณ์ที่แล้วเหมือนกันเปรียบเลยเราโชคดีนะครับว่าพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะทำอะไรพิจารณาอย่างรอบคอบพิจารณาแล้วพิจารณาอีกนะครับตามภาษาทหารเขาเรียกว่าการเสี่ยงที่ใคร่ครวญแล้วภาษาอังกฤษเรียกว่า calculated risk การเสี่ยงที่ได้มีการคิดคำนวณแล้วพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยทำอะไรมีหลักฐานเอกสารพร้อมมูลหมดทุกสิ่งทุกอย่างเห็นไหมครับที่อยู่ในที่อยู่ซ้ายมือนี่ที่แจกประชาชนไปราชอาณาจักรไทยกำลังจะเสียดินแดน3ประเด็น33ประเด็นถามตอบแล้วนี่แหละครับแถลงการของพันธมิตรมีหมดทุกอย่างเลยเราไม่ได้ขึ้นมาพูดลอยๆและผมขอเรียนอีกทีนะครับก่อนที่ผมจะตัดสินใจนั้นผมได้หารือกับผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองเป็นผู้ใหญ่มากซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ตอนที่ศาลโลกตัดสินเราเมื่อปี2505ไม่ใช่อยู่ดีๆนึกสนุกขึ้นมาไม่สนุกนะครับการที่ออกมาร่วมมือกับประชาชนอย่างเต็มที่มันไม่ใช่สิ่งที่น่ารื่นรมย์เลยผมเจอมาแล้ว384วัน384คืนน่ะรวมกับพวกเราด้วยเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องน่าสนุกถ้าไม่จำเป็นจริงๆไม่ออกมาหรอกครับจริงๆแล้วการชุมนุมครั้งนี้เนี่ยทุกเวทีมีพันธมิตรหมดไม่ว่าจะเป็นที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยที่ผ่านฟ้าหรือที่มะขวานเพราะฉะนั้นแล้วพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยจริงๆแล้วก็เข้าร่วมอยู่แล้วนะฮะส่วนที่รอผมอยู่นั้นเขาก็สามารถเข้าร่วมได้ทุกเมื่อวันนี้กลับเป็นเรื่องที่ดีเพราะมีเวทีให้เลือกมันเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตของการชุมนุมนะฮะพอใจจะเข้าร่วมเวทีไหนนะพอใจจะปฏิรูปการเมืองก็เวทีนั้นพอใจจะเอาเฉพาะล้างพรบนิรโทษกรรมก็ไปอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะฮะมันมีได้หมดแต่ในที่สุดแล้วผมเชื่อว่าจะเป็นเวทีไหนก็ตามแค่เฉพาะพรบนิรโทษกรรมอย่างเดียวไม่พอแล้วไม่พอแล้วนะฮะมันต้องเอามากกว่านั้นเหตุผลที่ต้องเอามากกว่านั้นเพราะว่าพรบนิรโทษกรรมนั้นมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองหมดจากพรบนิรโทษกรรมแล้วยังจะมีเรื่องอื่นต่อเข้ามาอีกไม่หยุดยั้งนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในขณะนี้อย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะฮะการที่ผมจะออกหรือไม่ออกนั้นเนี่ยผมพร้อมจะออกกับพี่รองแต่พี่รองขอร้องไม่ให้ออก
ขอร้องอย่างจริงจังบอกว่าส่วนที่อย่างน้อยที่สุดเก็บคุณเอาไว้สักคนหนึ่งถ้าทุกอย่างมันล้มเหลวแล้วยังมีคุณเหลือคนสุดท้ายผมถือว่านี่เป็นการให้เกียรติแต่ก็ในขณะเดียวกันเป็นการสร้างภาระให้ผมอย่างยิ่งใหญ่ที่สุดนะซึ่งผมไม่รู้ว่าเมื่อวันนั้นมาถึงแล้วเนี่ยผมจะทำยังไงได้บ้างและคุณสนธิพร้อมที่จะขึ้นเวทีที่ผ่านฟ้ากับผมตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะนี่เรื่องจริงเลยนะผมบอกคุณยังไม่ต้องขึ้นคุณยังไม่ต้องขึ้นเวทีเก็บไว้เป็นตัวสำรองก่อนนะไม่ใช่ว่าผมอยากโตคนเดียวเพราะคุณสนธิเวลาพูดกับใครแล้วเนี่ยแกมีวิญญาณของสื่อใช่ไหมแกพูดแล้วเข้าใจเห็นแจ่มแจ้งทะลุปูโปร่งไปหมดไม่เหมือนผมเนี่ยที่เป็นหนานแก่ๆใช่ไหมพูดยังไงก็สู้แกไม่ได้ขึ้นเวทีก็สู้แกไม่ได้แต่ผมขอร้องแกไว้เท่านั้นเองแหละครับในนี้เราบอกไปแล้วนะในแถลงการว่าไม่พอนะครับมันไม่ใช่ทางออกนี่แถลงการผมมองว่าเมืองไทยจะต้องยุตินักการเมืองอย่างน้อย2หรือ3ปีนะฮะต้องถวายอำนาจคืนพระเจ้าอยู่หัวไปเลยให้พระองค์ท่านพระราชทานใครก็ได้มาดูแลประเทศสัก 2-3 ปีแล้วเรามานั่งคุยกันว่าการเมืองในอดีตที่มันเป็นอย่างนั้นเนี่ยที่มันไม่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรนะฮะมันเป็นเพราะอะไรถึงการเมืองถึงสามารถที่จะทำให้คนอย่างนายทักษิณชินวัตรซึ่งเป็นนักโทษเร่ร่อนอยู่นอกประเทศสามารถตั้งน้องสาวตัวเองขึ้นมาเป็นนายกและสามารถที่จะกำหนดว่าใครจะเป็นรัฐมนตรีได้และสามารถที่จะกำหนดว่าใครจะเป็นผู้บัญชาการตำรวจนครบาลทุกคนตำรวจส่วนใหญ่ต้องไปกราบเท้าทักษิณชินวัตรเพื่อขอตำแหน่งแล้วในขณะเดียวกันการเมืองแบบนี้มันไม่ใช่การเมืองที่คุณจตุพรพรหมพันธ์หรือคุณธิดาถาวรเศรษฐ์บอกว่าเราต้องสู้เพื่อประชาธิปไตยคนพวกนี้พูดไปไม่อายตัวเองเลยแม้แต่นิดเดียวว่าสิ่งตัวเองพูดนั้นเป็นเรื่องโกหกทั้งมวลไม่มีเหลือมันการเมืองประเทศอะไรกันนะแม้กระทั่งนักเขียนคอลัมนิสต์ของสำนักข่าวบลูมเบิร์กยังเขียนออกมาชัดเจนแล้วว่ามันเป็นการเมืองที่จะต้องการที่จะตั้งสาธารณรัฐชินวัตรพูดอย่างนั้นชัดเจนเลยนี่ฝรั่งเขียนนะไม่ใช่ผมเขียนคนนึงค่ะที่บอกว่าต้องไปมักในตำแหน่ง2 3ปีเนี่ยถวายคืนไปลักษณะของผู้มาบริหารเนี่ยต้องเป็นคนยังไงคะไม่ทราบผมว่าการบริหารงานคือบริหารชั่วคราวเพื่อให้สังคมเนี่ยได้มีการตกผลึกว่าระบบการเมืองที่เป็นที่เราเรียนแบบฝรั่งมา 100% เนี่ยมันไม่เวิร์กอีกต่อไปแล้วเราควรจะมีระบบการเมืองแบบไหนที่ข้อที่1ที่ไม่มีการลงทุนทางการเมืองทุกวันนี้ส.ส.ของพรรครัฐบาลมีอยู่310คนคนละ50ล้านบาท 15,000 ล้านบาท 15,000 ล้านบาทซื้อประเทศไทยได้เพื่อแลกกับยกตัวอย่างงบประมาณน้ํา 3.5 แสนล้านบาท350,000 ล้านบาท 10% ก็คือ 35,000 ล้านบาทแค่โครงการเดียวเอาเงินคืนไปแล้วนี่ไม่ใช่เป็นการทำงานเพื่อประชาชนแต่นี่เป็นการทำงานเพื่อคืนการลงทุนให้กับนักลงทุนและลักษณะการลงทุนทางการเมืองเป็นอย่างนี้จริงๆไม่ว่าจะเป็นพรรคเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นพรรคคุณบรรหารศิลปาชาพรรคสายคุณสุวัฒน์ลิปตพันลบทักษิณชินวัตรเป็นอย่างนี้จริงๆคำถามคือเราจะนั่งอยู่อย่างนี้อีกนานแค่ไหนผมนึกบอกว่าประเทศชาติต้องให้มันล่มสลายไปคนไทยถึงจะรู้สึกคนไทยถึงรู้สึกแล้ววันนี้มันก็ใกล้เข้ามาแล้วยังดีที่ผมต้องขอบคุณพรรคประชาธิปัตย์ที่เขาลุกขึ้นมาสู้ถึงแม้จะช้ากว่าที่ผมขอร้องเขาแต่ก็ไม่เป็นไรผมหวังว่าเขาไม่ถอดใจเขาไม่มีทางเลือกแล้วเขาต้องเดินหน้าต่อแล้วจะเดินหน้าต่อแค่นิรโทษกรรมอย่างเดียวไม่พอเชิญฮะมาตรา7ในรัฐธรรมนูญผมไม่ทราบมาตราไหนก็ตามผมไม่รู้ผมไม่อยากจะพูดเรื่องนั้นนะผมไม่อยากลงรายละเอียดในเรื่องของกฎหมายแต่ว่าถ้าคุณล้มรัฐบาลชุดนี้ได้สมมุติคุณล้มได้นะฮะก็น่าที่จะถวายคืนพระราชอำนาจไปเลยเพราะว่าผมยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆถ้าสมมุติว่าเกิดมีสุญญากาศเกิดขึ้นส.ส.310คนที่ยกมือเพื่อให้มีการแก้รัฐธรรมนูญแล้วเกิดผิดรัฐธรรมนูญแล้วก็หมดสภาพการเป็นส.ส.ไปเนี่ยมันเกิดสุญญากาศในสภาจะทำยังไงต่อไปตรงนั้นต่างหากที่ผมมองนะครับเรายังไม่ได้วาง
กรอบความคิดไปไกลถึงขนาดนั้นนะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมขอเน้นอีกทีนะเพราะผมกลายเป็นจำลองกลายเป็นจำเลยแล้ววันนี้ว่าทำไมปลีกตัวออกมาคนเดียวในบรรดาอดีตแกนนำของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วขอพูดเพิ่มเติมนะครับว่าประเด็นสำคัญประเด็นหนึ่งก็คือผมเป็นทหารผ่านศึกที่อยู่ในโครงการป้องกันไกลบ้านอาสาไปรบถึงเวียดนามอาสาไปรบถึงลาวเพื่อไม่ให้ข้าศึกมันมาชิดติดแดนไทยแล้ววันนี้เรากำลังจะสูญเสียดินแดนผมอยู่ได้ยังไงที่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าสมัยเราเป็นนักเรียนร้อยห้าปีต่อเนื่องกันนะเวลาผ่านพระบรมรูปของในหลวงรัชกาลที่5จะต้องทำความเคารพแล้วกล่าวด้วยเสียงอันดังว่าข้าจักรักษามรดกของพระองค์ท่านไว้ด้วยเลือดเพราะฉะนั้นผมไม่ได้อยากใหญ่อยากโตนะด้วยภาวะบังคับด้วยภาวะที่จำเป็นจริงๆอ่ะเพราะฉะนั้นผมพูดวันนี้สั้นๆว่าพลตรีจำลองศรีเมืองออกมาเสียงคราวนี้เพื่อชาติและราชบัลลังก์มีอะไรไหมเป็นไรเป็นกันเชิญว่าแต่ละการเมืองคนการเป็นทหารผมว่าอย่างนี้อย่าเพิ่งพูดเลยนะฮะวันนี้เพราะว่ามันไม่เป็นคุณถามผมก็เลยหลุดออกมาแต่ผมกำลังคิดว่าวันนี้ให้พี่รองเป็นพระเอกไม่ใช่จำเลยนะฮะพี่รองกับผมเนี่ยมีสัญญาใจกันเยอะมากเมื่อคืนนี้ผมจะไปขึ้นเวทีกับพี่รองที่ผ่านฟ้าพี่รองบอกไม่ให้ผมยังไม่ให้คุณไปนะเมื่อเช้านี้ก็พูดกันยาวพอสมควรจบพี่รองบอกว่าส่วนที่เก็บเอาไว้เป็นลูกธนูสำรองเผื่อพวกผมธนูมันด้านจะได้ใช้ธนูดอกสุดท้ายนะฮะเก็บรักษาไว้หน่อยผมคิดว่าสำหรับวันนี้ประเด็นวันนี้นะที่เราออกมาไม่รับอำนาจศาลโลกผมอยากจะรู้ไอ้คนกลุ่มไหนที่มันอยากจะเสียดินแดนไหนมันปรากฏตัวมาที่มันจะมาปะทะมีไหมมีก็แสดงมันเป็นคนขายชาติก็ชาติจะเสียดินแดนอยู่แล้วยังมาต่อต้านเราอีกได้ยังไงคืองี้ฮะคือการปะทะกันเนี่ยเป็นสงครามมวลชนที่ฝ่ายรัฐบาลเขาต้องการให้เกิดขึ้นนะผมเข้าใจเขาต้องการให้เกิดขึ้นนะฮะแต่ผมมองอย่างนี้ผมมองว่ามวลชนในขณะนี้ที่ออกมาในเรื่องของพรบนิรโทษกรรมและมวลชนที่ออกมาที่ไม่เห็นด้วยการทำรัฐบาลวันนี้เนี่ยเหลืออดละระหว่างคนที่เหลืออดและทนไม่ได้นะฮะกับคนที่สู้เพื่อประชาธิปไตยจอมปลอมจนทั้งตัวเองยังไม่รู้ประชาธิปไตยคืออะไรมาตามคำสั่งของแกนนำซึ่งรับเงินเข้ามาเนี่ยผมคิดว่าสมมติมีการปะทะกันผมยังเชื่อประชาชนชนะประชาชนฝั่งเราชนะนะคือผมไม่ได้ชอบความรุนแรงนะฮะแต่ถ้าฝ่ายโน้นต้องการความรุนแรงผมเชื่อว่าประชาชนที่มาทุกวันนี้เนี่ยเขาไม่กลัวกันละ วันนี้ไม่มีใครกลัวละไม่มีเลยแม้แต่นิดเดียวไม่มีฮะผมเชื่ออย่างนั้นจริงๆเพราะว่าความดีถึงที่สุดแล้ววันนี้อดทนต่อความชั่วไม่ได้อีกต่อไปแล้วไม่ว่าความชั่วมันจะมาในรูปแบบไหนความดีก็พร้อมจะชนกับความชั่วได้ทุกรูปแบบนะครับโอ้ดีมากนะครับคำถามที่ว่าไม่เกรงจะมีการปะทะกันหรือที่หนูถามเนี่ยนะฮะยกตัวอย่างที่ผ่านมาแล้วในอดีตไม่ใช่ว่าพูดเลื่อนลอยและคาดหวังเอาไว้จำได้ไหมตอนที่เราชุมนุมอยู่ในทำเนียบมีอยู่คืนหนึ่งพวกเราถูกยิงตายข้างเวทีผู้ที่มีหน้าที่ในการป้องกันไม่ให้ประชาชนต้องบาดเจ็บล้มตายที่เรียกว่าการ์ดนะเขารวมตัวกันเขามีหนังสือถึงผมในฐานะที่ผมเป็นที่ปรึกษาฝ่ายรักษาความปลอดภัยของการชุมนุมเขาบอกเขาจะลาออกเดี๋ยวนี้จะไปจับอาวุธมาสู้ผมต้องขึ้นเวทีทันทีเลยว่าเราชุมนุมอย่างสันตินะถ้าคุณจะจับอาวุธมาสู้ถ้าผมสนับสนุนคุณไม่ยากเลยผมประกาศไปเดี๋ยวแม่ยกกระซื้อมาให้เราเยอะแยะไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นปืนลูกซองหรืออะไรมันฆ่าตายทั้งนั้นฆ่ากันตายทั้งนั้นแต่คุณทำแล้วใครตายฝ่ายเรากับฝ่ายรัฐบาลก็ตายด้วยกันทั้งคู่แล้วดียังไงคนไทยตายด้วยกันทั้งคู่แล้วผมยกตัวอย่างท่านมหาธรรมคันธีถ้าท่านจะปลุกประชาชนและแจกอาวุธให้ประชาชนชาวอินเดียไปสู้กับอังกฤษท่านก็ทำได้แล้วมันได้อะไรขึ้นมาเอกราชก็ไม่ได้แล้วก็ตายด้วยกันทั้งสองฝ่ายทั้งอังกฤษและอินเดียนี่เป็นตัวอย่างเห็นชัดแจ้งนะครับว่าเราได้ผ่านเหตุการณ์นั้นมาแล้วและเราไม่ได้กลัวด้วยผมสรุปแล้วกันนะครับผมสรุปว่าวันนี้มาถึงจุดที่ความดีและคนที่ต้องการยืนอยู่บนความถูกต้องไม่ได้กลัวอะไรอีกต่อไปแล้วไม่ได้กลัวอะไรอีกต่อไปแล้วไม่ว่าความเร็วหรือความชั่วความไม่ถูกต้องจะมาในรูปแบบไหนผมเชื่อว่า
กระแสและก็ความการตกผลึกของความดีของประชาชนทั้งหมดจะลุกขึ้นมาทุกวงการนะฮะก็ดูสิฮะตั้งแต่ผมเป็นผู้เป็นคนมา66ปีผมยังไม่เคยเจอน้องๆผมยังไม่เคยเจอผู้พิพากษา63ท่านเซ็นไม่เห็นด้วยพรบ.นิรโทษกรรมนี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของกระบวนการยุติธรรมนะผมจะบอกให้รู้ก่อนนะแสดงว่าถึงที่สุดจริงๆถึงที่สุดจริงๆถ้าผู้พิพากษาซึ่งท่านจะต้องรักเนื้อสงวนตัวเก็บตัวเก็บเนื้อเก็บตัวท่านทนไม่ได้ขอให้เชื่อผมคนอีกหลายๆกลุ่มหลายๆฝ่ายหลายๆอาชีพเขายิ่งทนไม่ได้มากกว่าท่านผู้พิพากษานะครับผมคิดว่าใครก็ตามที่จะสร้างความรุนแรงก็เตรียมตัวอพยพผมจะเรียนอะไรให้ทราบนะครับอธิบดีคนหนึ่งไปซื้ออพาร์ตเมนต์อยู่ที่ลอนดอนแล้วพูดกันวงในเลยนะฮะโอนเงินเอินทองไปที่อังกฤษหมดแล้วนะฮะหลายคนนักการเมืองหลายคนเตรียมตัวที่จะลี้ภัยไปอยู่อังกฤษกันหลายคนขอวีซ่าเข้าสถานทูตอังกฤษเยอะเข้าอังกฤษเยอะมากครับตอนนี้คนพวกนี้ไม่ได้คิดอะไรเลยสูบเงินสูบทองจากประเทศไทยกุมอำนาจให้ได้เพื่อที่จะทำหากินต่อไปคนพวกนี้เป็นคนซึ่งไม่ใช่ขยะของประเทศนะเป็นปุ๋ยที่เอาไปโรยใต้ต้นไม้ก็ยังไม่ได้เพราะว่าปุ๋ยนี่มันเป็นปุ๋ยมีพิษผมไม่รู้จะอธิบายคนพวกนี้ได้ยังไงนะฮะมันคือมันต่ำกว่าสิ่งที่ต่ำที่สุดในโลกคนพวกนี้นะครับถ้าไม่มีคำถามไหมฮะถ้าไม่มีเดี๋ยวผมเติมนิดหนึ่งนะฮะก่อนหน้านี้ผมยืนยันนะไม่ใช่เรื่องโกหกนะฮะมีพี่น้องพันธมิตรถามกันนักหนาเหลือเกินว่าทำไมลุงสองคนคนหนึ่งชื่อจำลองอีกคนหนึ่งชื่อสนธิทำไมเงียบทำไมไม่มีอะไรออกมาเลยไปอยู่ที่ไหนทำอะไรบ้างนี่แหละครับที่มีความจำเป็นจะต้องแถลงวันนี้ว่าออกมาแล้วคุณจะว่าไงล่ะฮะมีคำถามฮะถ้าไม่มีก็ครับจะติดประเด็นเรื่องไขสารไหมคะถ้าถึงวันนั้นมันก็ต้องหมายความว่าพร้อมจะตายแล้วไงเลยไปติดกลัวเงื่อนไขอะไรล่ะก็ไม่ใช่ตรงนั้นนะผมด้วยนะนี่จำเลยหมายเลขหนึ่งนะหัวหน้าผู้ก่อการร้ายครับขอบพระคุณมากนะครับนะฮะหวังว่าคงจะตื่นเต้นกันภายในทิศนี้นะฮะผมว่าคงจะมีอะไรหลายอย่างที่น่าตื่นเต้นพอสมควรนะครับขอบคุณครับมากันเยอะเลยขอบคุณทุกคนครับ